สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์และพาร์ทที่4ของ Kingdom Hearts Final Mix นะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นกันต่อนะฮะหลังจากที่หัวร้อนไปกับไอตัวนั้นในWonderland นะครับคือแม่งไม่ชนะสักทีนะครับโอเคโหลดก่อนไปเก็บเลเวลไปอะไรมาด้วยนะครับก็เลเวล12นะฮะคือผมไปรู้มาครับจริงๆก็ไม่ได้รู้หรอกตอนแรกไม่ได้อ่านนะฮะกด ability นะครับมันจะมี ability อยู่นะครับเนี่ยนี่ฮะคือเรากดตึ๊บเนี่ยอันนี้คือแบบจู่โจมศัตรูนะครับวิ่งเข้าไปจู่โจมมันจะมีดอทมีสแกนนะฮะแล้วก็มี snap shot เหมือนจะเพิ่มเขาเรียกว่าโอกาส critical นะครับส่วนสแกนเนี่ยมันจะโชว์เลือดศัตรูนะฮะแล้วก็นะครับเราจะทำก่อนเริ่มพาร์ทกันตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปคืออ่าน journal นะครับอ่านสักนิดหน่อยนะครับก่อนเริ่มนะครับเอาอะไรดีวันนี้เรามาเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันครับโซระดีกว่าครับโซระนะฮะคือจะได้รู้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนมีอะไรบ้างนะฮะมีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่ครับโซระนะครับเด็กหนุ่มเนี่ยที่อยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้จักนะครับเมื่อฮาร์ทเลสจู่โจมเกาะของเขาเขาต่อสู้กับพวกฮาร์ทเลสด้วยอาวุธลึกลับเรียกว่าคีย์เบดและเขาก็กำลังตามหาเพื่อนของเขาไคลินะครับโอเคสำหรับโซระนี่โหหน้าตานะฮะต่อไปก็ริคุนะครับชาวเกาะนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมองโซระเป็นคู่ปรับเขาเนี่ยเกลียดความซ้ำซากจำเจของเกาะก็เลยสร้างแพกับโซระและไคลิเพื่อออกสำรวจโลกภายนอกริคุหายตัวไปพร้อมกับเกาะเดสตินีนะฮะเกาะแข่งโชคชะตานะฮะเดสตินีไอแลนด์ต่อไปคนสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะไคลินะครับไคลิโซระและริคุพวกเขาเป็นเพื่อนกันพวกเขาสร้างแพเพื่อออกเดินทางไปสำรวจโลกแต่พวกเขาแยกจากกันด้วยพลังลึกลับที่เกาะ Destiny Islands นะครับแน่นอนละโซระกำลังตามหาไคริอยู่นะครับคือแบบว่าโซระเนี่ยได้เริ่มตามหาไคริแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Journal วันนี้นะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปไอ้นี่กันนะฮะสู้กับไอ้โคมไฟเชิงเทียนกันนะครับนะมาลุยแปลวแววแววแววแพ้อีกแล้วอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยวันนี้เพิ่งจะรอบเดียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาต่อกันดีกว่านะครับกับไอ้แมวนี่มาโดนเข้าไปครับเออนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่บนโต๊ะนี่นะครับแล้วก็โดดฟันมันไปเรื่อยๆโอ้ตกแล้วแล้วก็เวลาล็อกเป้าเนี่ยโดดขึ้นโต๊ะยากมากเลยนะครับต้องปิดล็อกเป้าเนี่ยแล้วก็โดดขึ้นมาฮะแล้วก็ล็อกเดี๋ยวมันจะมานะครับโดดฟันแม่งเออนั่นแหละฟันเข้าไปแล้วมันมี2หลอดด้วยครับคือเนี่ยโดดแม่งอย่างเงี้ยแหละนะฮะคือพอมีหลอดเลือดแล้วก็รู้สึกว่าอะไรมันจะง่ายขึ้นไปหมดฮะเพราะมันดูมีความหวังครับนั่นไงคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ใส่อาบิลิตี้มานะครับไม่เห็นหลอดเลือดนะครับมันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้เมื่อไหร่จะชนะสักทีนะครับแต่พอหลอดเลือดมาปุ๊บเราจะแบบรู้สึกว่านี่แหละนะครับโอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับใกล้จะครึ่งหลอดแล้วครับมาโอ้ยโอเคผลไป1ครับมาครึ่งหลอดเดี๋ยวต่อหมุนนะฮะล่อมันมาตรงนี้ก่อนคือผมอยากจะล่อมันมาฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอมันลดเลยครึ่งหลอดไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปไอ้นี่ครับมันจะไปจุดไฟที่ข้อมือมันครับพอมันจุดไฟปุ๊บมันจะเก่งขึ้นมาทันทีโอ้ยมันจะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะนี่ครึ่งหลอดเลยฮะตอนนี้แหละฮะโอกาสของเราย้ำเข้าไปโดนเอาเรานอนไปแล้วฟันเข้าไปครับนี่ไงมันกำลังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟันมันต้องหาโอกาสฟันมันไปก่อนฮะโอ้ยโดนทีเดียวคือไม่อยากให้มันไปจุดไฟอ่ะนะฮะตกครับบังคับก็ยากเนี่ยมันจะไปจุดไฟแล้วอ่ะโดนเข้าไปฟันไม่ถึงเดี๋ยวครั้งนี้เราจะไม่ตายนะครับโอ้จะเดินมานะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อยเข้าไปฟันมัน
อุ้ยมันฟันโต๊ะอ่ะฟันโต๊ะเราครับสวยแล้วกินยาก่อนนะฮะเราอุตส่าห์ไปซื้อยามานะฮะเดี๋ยวรอมันมาได้สักทีนึงนี่ไงอ้าวโดนครับนี่เรียบร้อยนอนแบบนี้นะฮะมันเป็นโอกาสของเราโอเคยังไงดีโอ้นี่ครับที่ตอนแรกผมหลบลูกไฟไม่ได้นะครับเพิ่งมารู้นะครับว่าถ้าเกิดเรามายืนใกล้มันจะยิงลูกไฟไม่โดนนะครับนี่มันจะตายแล้วฮะฟันเข้าไปโอ้นี่แหละครับโดนฟันแม่งนี่แหละฮะมันต้องโดนบ้างแหละเนี่ยจะตายแล้วครับตายแล้วเรียบร้อยครับผมวันนี้แค่2ครั้งนะครับไอ้วันก่อนเนี่ย 7-8 ครั้งนะครับเล่นจนหงุดหงิดอ่ะนะครับโอเคเรียบร้อยหัวใจคือพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะยาวมากนะครับเพราะว่าผมคงจะตัดตอนสู้ที่มันแบบเก็บเลเวลนานๆไปอ่ะนะครับ What a racket อะไรเนี่ย How's the doorknob to get any sleep ก่อนประตูจะไม่ได้นอนเลยหรือไงนะอะไรเนี่ยมีรูด้วยครับโอ้หรือว่านั่นอะไรน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนมีอะไรอยู่ใกล้ๆอ่ะนะกัมมี่มันไม่เหมือนกับอันอื่นเลยครับท่านอะไรของมันเนี่ยโอเคจะเก็บมันไว้แล้วกันนาวีจีเหมือนมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าของแต่งยานหรือเปล่าเจ๋งมากพวกนายนี่เป็นฮีโร่ตัวจริงเลยเอาละถ้าเกิดพวกนายตามหาอลิซอยู่แล้วก็เธอไม่อยู่ที่นี่เธอออกไปแล้วพร้อมกับพวกเงาพวกชาโดว์เข้าไปสู่ความมืดไม่นะเอาละเรากลับไปที่เรือกัมมี่ของเรากันเถอะแล้วก็ไปโลกอื่นออกเดินทางนะครับหลังจากที่แบบงุนหงิดมานานนะครับในที่สุดนะฮะผมว่านะครับเจอบอสตัวอื่นนี่ไม่ร้องเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ไอ้นี่ Traverse Town ก่อนนะครับดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะถึงแล้วนะฮะ First District นะครับคือจริงๆพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมอัดแบบอัดไว้2อันนะครับแต่ว่าอัดพร้อมกันนี่แหละนะครับตอนแรกจะอัพทีละวันนะครับแต่อัพวันเดียวเลยแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับไอ้นี่ก่อนนะฮะยูฟี่ลีออนน่ะเขาน่าจะอยู่ในถ้ำใต้ดินนะฮะเขาน่ะกำลังฝึกอยู่รู้ไหมว่ามันเข้าไปทางท่อระบายน้ำน่ะมันเชื่อมต่อกันเหรองั้นเดี๋ยวเราไปลองไปหาลีออนดูนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าจะซื้อของเตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวลองคุยสิรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างหายไปจากร้านฉันมันค่อนข้างแปลกนะที่ได้ยินเสียงเสียงอะไรเอ่ยไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราไปหาลีออนดีกว่าฮะน่าจะเป็นทางนี้นะครับโอ้คือผมเข้าทางประตูโรงแรมมานะครับเพราะว่ามันใกล้กว่านะครับที่จะเดินอ้อมเนี่ยแล้วก็ปึ๊บลงมาไหนอะลีออน ไหนสควอลอยู่ไหน คือการอ่านเจอร์นอลทำให้เรารู้นะครับว่าทำไมมันถึงเรียกตัวเองว่าลีออนนะครับเข้าไม่ได้นะฮะผมว่าอาจจะต้องทำอย่างอื่นก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกดาวเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะไปดูว่าอีกดาวนึงเนี่ยเป็นโลกของอะไรกันบ้างถึงแล้วครับกับโลกใบใหม่โลกที่โซราจะต้องไปผจญภัยมีเพื่อนแนะนำมานะครับว่าให้ทำพาร์ทละโลกละพาร์ทซึ่งผมบอกเลยว่ายากครับนะฮะทำไม่ได้
อันนี้เฮอร์คิวลิสใช่ไหมโอลิมปัสคอลโลเซียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวทำไมมันโล่งอย่างนี้นะทำไมโล่งอย่างนี้ล่ะครับโล่งโล่งเห็นนะมีหีบสมบัติอยู่ตรงนี้ครับโดดก่อนเก็บได้อะไรเอ่ยหลังจากเมกาโพชั่นครับแล้วก็มีไอ้สีฟ้าเนี่ยเนี่ยมาเก็บนะครับโดดกันอะไรเอ่ยมันคือมิทริลชาร์ดคืออะไรไม่รู้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะฮะโอเคคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในนี้ดูนะฮะไอตัวนี้ไอแพะนะครับมาพอดีเลยช่วยกันหน่อยได้ไหมไปหยิบไปเลื่อนไอ้แท่งหินนั่นต้องเตรียมตัวนะครับสำหรับเกมไอ้เนี่ยเหรอเลื่อนไงอะไม่เห็นเลื่อนได้เลยเลื่อนไงวะมันเลื่อนไม่ได้อะครับเลื่อนไม่ไปเดี๋ยวนะลองเลื่อนด้านนี้ดูก็ไม่ได้อยู่ดีอะครับเฮ้ยลุงมันบอกว่ามันต้องเตรียมตัวเพื่อเกมนะครับมันน่าจะง่ายสำหรับนายนี่ห้ามเข้าอีกมันหนักมากแล้วเลื่อนจากด้านนี้ล่ะเมื่อกี้ดันไม่ได้นะครับตอนนี้ดันแล้วก็ดันมันดันไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรมาคุยกับลุงแพ้หน่อยมันหนักไปน่ะอะไรนะหนักไปงั้นเหรอก็ทำไมนายถึงโอ้โหผิดคนเหรอเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่นี่นะเป็นคอลอสเซียมที่โด่งดังที่สุดแล้วฉันน่ะก็ทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวแข่งฟังนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละผู้กล้าเนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางเพื่อมาสู้กับเจ้าสัตว์ประหลาดในคอลอสเซียมผู้กล้าก็ยืนอยู่ต่อหน้านายแล้วไงล่ะใช่เขาเป็นผู้กล้าตัวจริงเลยถูกเลือกโดยครีมเปเลตพวกเราก็เป็นผู้กล้าเหมือนกันผู้กล้าเหรอไอเด็กนั่นน่ะนะโอ้อย่าขำดิอารมณ์อะไรฮะฉันน่ะสู้กับสัตว์ประหลาดมาเยอะแล้วเฮ้ยถ้าเกิดแกขยับไอ้นี่ไม่ได้นั่นขยับไม่ได้เหมือนกันสินะแกจะเรียกตัวเองว่าผู้กล้าไม่ได้หรอกนะโอ้ขยับทำไม่ได้เหมือนกันครับไอ้แพ้นี่โอเคดูเหมือนว่าจะใช้มากกว่ากล้ามเนื้อนะเอาเป็นว่าดูซิว่านายทำอะไรได้บ้างอะไรแล้วก็คุยกับไอ้แพะด้วยนะแพะหรือแกะเอาละการทดสอบพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปคือพอมันดันไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยมาเนียนให้เราทดสอบใช่ไหมกดนั้นง่ายมากทำลายรังทุกรังในเวลาที่กำหนดพร้อมไหมพร้อมดิง่ายนี่เรียบร้อยอ่ะขึ้นมามี20ลังใช่ไหมอีกลังหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอีก4ลังหมดตรงนี้ไม่แล้วนี่สำหรับมือใหม่โอเคครับเอาละกดนั้นง่ายมากทำลายรังทั้งหมดในเวลาที่กำหนดพร้อมนะเอาอันนี้คราวนี้ให้นาทีหนึ่งครับ25กล่อง3โอเคฮะเอาละอันนี้โอ้ไม่โดนอีกเมื่อกี้ข้างล่างก่อนแล้วกันครับตรงนี้4อันนะฮะฟันอย่างนี้จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็โดดขึ้นไปโดดไม่ขึ้นอีกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ
ฮะอันนี้5ลังเนี่ยน่าจะฟันได้ทีเดียวนั่นไงโอเคครับเหลืออีก3ลังครับเฮ้ย2แล้วนี่2ลังสุดท้ายสุดท้ายครับผมทำไมมันง่ายจังรู้สึกเหมือนโดนหลอกเอาละนายเก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยรู้มั้ยนายก็ไม่ได้แย่อะไรไอ้หนูใช่มั้ยฉันพร้อมที่จะแข่งแล้วไม่ล่ะทำไมล่ะ2คำนะพวกเจ้าไม่ใช่ฮีโร่เฮ้ยอ้าวซะงั้นน่ะถ้าอยากเป็นฮีโร่แล้วก็จงใช้คาถานี้ให้เป็นนะฮะทันเดอร์เหรอเหมือนจะได้พลังใหม่นะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลองใช้ดูเลยแล้วไงอ่ะเอาละนายเนี่ยยังเข้าแขกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะฝึกเอาแล้วกันเคโอมีให้อีซี่กับแอดวานซ์นะฮะเดี๋ยวเราลองอีซี่ก่อนแล้วกันฝึกอะไรอ่ะปัทโธฝึกอันเดิมนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนดีกว่าแล้วออกไปข้างนอกดูนะครับมันในนี้มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรให้เราทำข้างนอกอยู่ไปก็เท่านั้นน่ะแหมไอ้แพะดื้อด้านนั่นนายเป็นใครเนี่ยใจเย็นใจเย็นให้ฉันเดานะนายอยากจะเข้าแข่งใช่ไหมล่ะเอาละงั้นก็เอาไอ้นี่ไปบัตรผ่านเหรอIt's all yours. มันเป็นของนายแล้วโชคดีนะไอ้หนูโอเคคือไอ้นี่มันเป็นผู้ร้ายนะครับดูหน้าก็รู้แล้วดูพอเรามาเล่นถึงโลกนี้แล้วก็อยากไปดูเฮอร์คิวลิสนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเดิมดีกว่านะครับหวังว่าจะไอ้แพะมันจะให้เราเข้าแข่งแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างหยุดบทแล้วก็เข้าไปคุยกับแพะดีกว่าฮะนายได้นี่มาได้ยังไงกันล่ะตอนนี้เราเข้าแข่งได้แล้วใช่ไหมก็คงงั้นแหละแต่ว่าคงต้องเริ่มจากด่านแรกก่อนนะพร้อมสำหรับด่านแรกหรือยัง Let's go พร้อมแล้วครับผมโอเคมันมีคนประหลาดๆมาเข้าแข่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวให้ดีล่ะโอลิมปัสคอลโลเซียมนะครับรอบแรกเอาละแมปที่1มันเป็นพวกชาโดว์ครับโอสบายดีอย่างงี้ไม่ยากไม่ยากต่อไปก็อีก2ตัวนะครับโน้นหมดแล้ว เร็วอ่ะนะครับอีซี่อีซี่โดนอโดนอของเราแบบเก็กท่า1ทีนะฮะนายน่ะยังไม่ใช่ผู้กล้าโชคดีจริงๆที่มีฉันมาฝึกนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันพี่คราวนี่นะโอ้พี่คราวครับมีหันมามองหน้าเราด้วยโอ้พี่คราวเซอร์ไพรส์มีบางอย่างบอกว่าไอ้หมอนี่เก่งไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่ว่าระวังตัวให้ดีล่ะโอ้เอาละฮะแมตช์2ไอ้คราวครับเดี๋ยวจะได้สู้กับคราวแน่เลยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราใช้คือการจะใช้เวทมนต์แต่ละทีนี่ก็ยากยากนะฮะชนะแล้วครับด้วยความรวดเร็วอึ้งยังอึ้งอยู่นะครับอยู่ๆมีคราวมาเฉยเลยเอาละฮะ Heat and Freeze มาต่อโอ้ไอ้พวกนี้ฮะอย่าครับอย่าปล่อยเวทใส่เราครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเก่งอะไรนะพวกเนี้ยสบายสบายฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เวทแต่ละทีที่หยุดโคตรนานนะครับนี่แหละคือพลังของครีบเบลดพวกนายแกร่งกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยแต่ว่าฉันหวังว่าเขาจะมาที่นี่เหมือนกันจะได้เห็นใครเหรอเฮอร์คิวลิสน่ะสิเขาน่ะเป็นผู้กล้าเขาก็เคยอยู่ที่นี่นะ
แต่แย่หน่อยที่เขาไปเยี่ยมพ่อเขา Shadow Platoon อ๋อมาใช้เวทมนต์นี่แหละครับอีซี่เลยนะครับใช้เวทมนต์สู้กับพวกนี้นะฮะแม่งง่ายเลยทีเดียวเดี๋ยวไอตัวสีฟ้านี่ฮะมาโอเคชนะแล้วไงล่ะไม่ยากครับสบายๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันขึ้น3ดาวบูริเวนโอ้นี่ครับเอาสายฟ้าแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวฮะไม่เป็นไรโอ้ไอโดนัลนี่โคตรเถื่อนน่ะแป๊บเดียวตายกันหมดแล้วนะฮะใช้เวทยิงเอาเหลืออีกตัวครับโดนเข้าไปเรียบร้อยล่องออกไปทีโหดูท่าไอเด็กเวนนั่นคือศัตรูของนายอย่าทำพังซะล่ะจัดการมันซะเทพแห่งโลกใต้ดินกลัวเด็กเหรอเนี่ยขอโทษนะแต่สัญญาฉันบอกว่าฉันรู้นะฉันเป็นคนเขียนสัญญาเองสัญญาของนายคือต้องฆ่าเฮอร์คิวลิสในทัวร์นาเมนต์แต่นายต้องสู้กับไอ้เด็กนี่เพื่อไปถึงเขาเข้าใจไหมก็เหมือนกับไอ้แกะนั้นบอกนั่นแหละกดข้อ11มันก็แค่เกมเพราะฉะนั้นก็ลุยแล้วก็สนุกกับมันหมายถึงมันก็ต้องมีคนตายบ้างแหละเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โอ้โหทำไมพี่คาวมาทีมอัพกับไอ้ตัวนี้อ่ะคุมยากกว่าไอ้ตัวที่คุมยากที่บ้านซะอีกแต่ก่อนนะแต่บทแบบเขาก็เอาละอ้าวนึกว่าจะได้สู้กับคาวครับไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้เลเวลอัพเลยทีเดียวโอ้ยตีมันไปครับไอ้ตัวใหญ่นี่โดนอย่าไม่เอาครับโดนเข้าไปโอ้ยอย่าไม่เอาเดี๋ยวอ้อมไปจะใช้ยาครับแม่จะกดยากอะไรขนาดนั้นฮะกินยาครับโอ้ยจะตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวอ้าวใช่โดนโกฟี่จัดไปแล้วนะครับหมดยังวะหมดตัวครับเรียบร้อยจบแล้วโอ้เนี่ยครับสู้กับคราโอ้โหดนตรีเปลี่ยนเลยเป็นดนตรีไฟนอล7เลยฮะไงล่ะไม่โดนหรอกยาอุ้ยมาโอ้เดี๋ยวใช้ยาก่อนครับโอ้แป๊บเดียวเพื่อนเรานอนหมดทุกคนแล้วอะโอ้โหเดี๋ยวเราคนเดียวครับไม่เป็นไรไม่โดนหรอกโดนเข้าไปไงล่ะดนตีนี่ดนตีไฟนอล7มาเลยฮะจ้าเออเรียบร้อยจะขึ้นหลอดแล้วครับเราต้องสู้กับไอ้คราวนะครับไม่เรียกพ้องเรียกพี่เลยฮะเรียกไอ้นี่แหละยาเดี๋ยวยาอันเดียวนะฮะให้โดนัลนะฮะโดนัลจะได้ยิงเวทใส่มันครับแล้วเราก็มาตีตุยตูดโอ๊ตพี่ขาวหลังแอนไม่โดนหรอกอุ้ยยาโดนเข้าไปเอาอีกแล้วไอ้เป็ดนี่ไร้ค่าเอาอะไรดีเอาไฟแล้วกันนะฮะโดนเข้าไปโดนเปล่าเอ้าบูฟี่ตื่นแล้วยิงอุ้ยเฮ้ยผมว่ามันพ้นแล้วนะเมื่อกี้อุตส่าห์กิ้งหลบแม่งขี้โกงข้าวอย่าข้าวยาโอ้
คราวไม่ฆ่าเราครับดีอุ้ยอะไรวะโอ้ใช่มีกฎข้อหนึ่งที่ลืมไปอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อะไรวะเนี่ยหมาสามหัวเฮ้ยเฮอร์คิวลิสครับเฮ้ยฟิลรีบพาพวกเขาออกไปเร็วโอเคเฮอร์คิวลิสมาเกือบไปแล้วนั่นนะอยู่ไอเซอร์เบรัสมันที่มันเป็นยามของโลกใต้ดินมันโผล่มาได้ยังไงกันอาจจะไม่แต่นี่มันดูไม่ดีเลยโอเคครับหวังว่าเฮอร์คิวลิสจะไม่เป็นไรนะอ้าวอย่างนี้แสดงว่าเราเข้าไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอหนูจะเข้าไปเหรอนี่มันไม่ใช่การแข่งแล้วนะนี่ครับผมจะตัดสินใจเองนะครับว่าผมเป็นผู้กล้าหรือเปล่าลุยฮะลุยโอ้เฮอร์คิวลิสไอ้คราวนี่แม่งเงิบนะฮะโดนหมาตบมาแล้วไอ้หนูฉันมีคำแนะนำให้นายสองคำจูโจมโอ้แล้วจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอหมานี่มันพ่นอะไรโจมตีก็ไม่โดนครับโอ้แต่มันโดนไอโดนไฟของโดนัลเลยฮะโอเคอุ้ยจะบอกโอเคถึงเวลาที่เราจะเข้าไปจู่โจมมันเอาตีไม่ได้ทำไมมันตีไม่เข้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรยิงไฟใส่มันแล้วกันยิงไฟยิงไฟโอ้นะครับรถทีละนิดเดียวครับพ่นกระจอกเลยยิงไฟยิงไฟอย่าไม่เอาตีกลับไปได้ลูกหนึ่งครับผมว่านะพาร์ทนี้เนี่ยเราควรจะจบกันแค่ตรงนี้ฮะไอเทมอะไรหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเรียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะคือพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าจะจบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไลค์คอมเมนต์คุยกันหน่อยก็ได้ครับว่าเป็นยังไงนะฮะ Kingdom Heart นะครับผมว่ามีแฟน Kingdom Heart มาดูหลายคนผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับถ้าทำอะไรไม่พอใจก็อย่าว่ากันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วก็จบพาร์ทที่ตรงนี้แล้วเจอกันพาร์ทหน้ากับผมหมีเกมเมอร์นะฮะไปแล้วสวัสดีครับ